เตรียมชมคลิปสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์อาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างทำอะไรลบลบเดี๋ยวนี้ซื้อไม่ได้จบหมดแล้วนี่พูดจริงปะเนี่ยผมมันเหนื่อยมากเลยฮะเหนื่อยขนาดนี้ไอ้ยันเลยไม่ได้ยินแต่ที่มีหัวใจไปมาสิงคโปร์ต้องกินร้านนี้โบสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลา 2:00 ของแท้ 2:51 แล้วคือแจ้เนี่ยมันนัด 2:30 ใช่ไหมแต่บุ๊กก็เห็นว่าทุกคนกำลังแบบนิ่งเงียบกันบุ๊กก็เลยนิ่งเงียบตามนะคะจนตอนนี้ทุกทีถึงบ้านแล้วนะคะเราจะไปไหนกันคะตุ๊ไปลอดช่องสิงคโปร์และนี่ทุกคนกล้องใหม่ของเราค่ะบอกว่าถ้าเฮียเห็นมันคงกรี๊ดมากเลยอ่ะเพราะว่าโบกับเฮียเนี่ยเป็นสายแบบที่อวดนะคะแล้วคือทุกคนดูนะของเรามันเปิดไฟแล้วมันมีไมค์ด้วยมันเป็นโกโปรรุ่นใหม่ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ตื่นเต้นดูค่ะมีไฟด้วยของเฮียไม่มีนะคะแบบนี้ของโบมีค่ะทุกท่านดูสิอุปกรณ์ของเราอลังการมากไปอวดเฮียกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าถ้าเฮียเห็นจะรู้สึกยังไงช้ามากนะคะเขาบอกว่าเขาอยู่ในรถกันแล้วค่ะทุกคนเราต้องรีบไปค่ะเราจะสายที่สุดไม่ได้นะแต่ก็มีสิทธิ์ว่าเราจะสายที่สุดนะอ้าวไม่มีใครขึ้นของไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะมืดหรือเปล่าไอ้หูยสู้แม่งกูดีคือมันสว่างสดใสผู้คนรุ่นใหม่แบ่งปันหัวใจให้แก่กันเตรียมชมคลิปสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์ไปค่ะไปอวดเฮียดีกว่าสวัสดีคุณธนินเฮียอยู่ไหนพี่บุ๊กจริงเหรอเพิ่งตื่นเหรอแรงก่อนเฮียเพิ่งตื่นดูสิอะไรไหมหูยอุปกรณ์อ๋อโกโปรเหรอใช่นี่คือบ้านเราทุกคนเฮียดูค่ะคือดูอุปกรณ์ดิฉันค่ะนี่คือการมาขิงอุปกรณ์กันนะทุกคนมีไฟมีไฟเดี๋ยวนะมีนาแล้วไฟอ่ะอะไรอ่ะแล้วคืออะไรทำไมต้องมาขิงอุปกรณ์กันต้องมาขิงอ่ะทำไมอ่ะพวกมึงทุกคนพอมีไฟแล้วมาขิงอุปกรณ์กันมันใช่เรื่องไหมขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวโดนด่าแจ๊เรียขึ้นรถไม่เฮียดูโบนั่งไม่ได้แล้วเนี่ยมันแน่นอ่ะไม่เคยโบแค่ไหนไม่ได้แล้วพี่บุ๊กยังไม่ถึงสนามบินเลยแต่ละคนเนี่ยเฮียตันแล้วเฮียมันนั่งไม่ได้มันต่อยแล้วเฮียมันขึ้นไม่ได้นี่ไงมันเลื่อนสิทุกคนมันไม่ไหวแล้วค่ะมันแน่นค่ะหรือว่าตัวเราใหญ่ขึ้น It's okay It's okay It's okay honey It's okay It's okay It's okay honey It's okay It's okay It's okay honey It's oka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 y honeyมันโชคดีนะมันพึ่งไฟจากพวกเราไม่ใช่ค่ะไฟนี่ค่ะเราปิดค่ะ คุณจะทำอย่างนี้ครับคุณทำลายกล้องผมไงคุณจะปิด ไฟทำไมครับกล้องคุณก็ไม่เหลืออะไรค่ะเดี๋ยวผมไปซื้อที่สิงคโปร์เลยครับโอเคอ่ะแล้วไหนบอกมีไฟแม่ผมไม่มีผมพูดไปอย่างนั้นแหละครับแหมมันชอบเป็นอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเป็นเหมือนเมียเงี้ยแล้วแค่เรื่องไฟมันเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องขิงกันนะยังไม่เข้าใจทำไมต้องมาอวดกันเฮียก็แค่รู้สึกว่าหวังดีให้กันเออเฮียไปซื้อไฟนะไม่ใช่มาขิงกันแล้วไม่ดีเฮียก็ลงแกเฮียก็ทำรู้สึกโบทำอย่างนี้Stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We had in the town. ถ้าตมถามอ่ะ Why you here? Here bad. Do you want to work here? Here bad. Why? มาเลยจ้ายิ้มเฮ้ยเฮียเดี๋ยวเจอพี่แจ๊คตื่นเต้นว่ะคือจะฟังเสียงเขาอะพี่แจ๊คค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คเฮียจะสวัสดีเขายังไงยังตื่นเต้นอยู่สวัสดีค่ะพี่แจ๊คผมฟังสดครับชั้น 3สวัสดีค่ะพี่แจ๊คฟังสดค่ะเราไปชั้น 3ทำไมอะพี่บุ๊กทำไมเราถึงกลับมาทางตึกเดิมอะอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างเฮียไม่พูดพี่พลังงานของลิฟต์อะที่เขาดึงอยู่นี่ไปถึงเฮียพูดกับพี่แจ็คเลยพี่แจ็คมันมีพลังงานบางอย่างที่ผมขึ้นพยายามขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้แล้วชั้น3มาได้แล้วเมื่อกี้ขึ้นชั้น3ยังไงก็ไม่ได้ทุกคน2รอบแล้วอะไปแล้วก็พี่แจ็คค่ะนี่แล้วพานโชคดีนะคะแล้วเฮียใส่เสื้อสีเดียวกับพี่แจ็คเหมือนกันชิบไปเร็วไปเร็วจะบอกว่าทริปนี้นะคะเป็นทริปแรกที่ได้เจอพี่แจ็คเดอะโกสเลยตื่นเต้นมากชอบเอาเรื่องของเขามาเล่าต่อนี่เจอแล้วค่ะสวัสดี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 ค่ะ
จะบอกว่าทริปนี้นะคะเราอ่ะแยกกันไปกับสุธีแล้วก็พี่บุ๊กเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพอดีแบบพี่บุ๊กกับสุธีไปเอาใหม่เอาใหม่คือทริปนี้ที่เรามาเนี่ยมันเป็นทริปของเดอะโกสต์เขาให้บาสฟิวโบธนินไปส่วนเราอ่ะเราจะพาที่บ้านไปด้วยก็คือพาบุ๊กพาบีบีแล้วก็พาสุธีไปด้วยก็เลยซื้อตั๋วแยกมาต่างหากเพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่เช็คอินน่ะก็คือจะเป็นกรุ๊ปของเดอะโกสต์เท่านั้นบีบีบุ๊กแล้วก็สุธีอ่ะที่แบบซื้อตั๋วมาเองก็จะคือจะแยกเช็คอินแยกต่างหากก็คือทริปนี้อาจจะไม่ได้นั่งด้วยกันไปแต่พอไปเจอที่นู่นอ่ะไปถึงที่นู่นอ่ะก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะแยกกันไปเลยแล้วตอนกลับว่าก็แยกกันไปเลยห่างไกลกันไปให้สุดเลยนี่หลับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะคะทุกคนจริงเหรอทำอะไรอ่ะเตรียมของให้แจ๊จัดของให้ตัวเองของเคียร์ร้านรู้ไหมว่าข้างหลังคือฉันใครพี่แจ๊คข้างหลังคือพี่แจ๊คเฮ้ยแล้วข้างหลังพี่ธนินแล้วข้างข้างพี่ธนินคือภรรยาพี่ธนินโอ้โหเมื่อไหร่มึงจะชินเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะมึงเหรอทุกคนเราอะถ่ายเก็บไว้ตอนเราถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วเราไม่รู้ว่าตรงนั้นอะคือห้ามถ่ายเว้ยแล้วคือโดนตม.เรียกไปว่าแบบทำอะไรลบเดี๋ยวนี้เลยเฮียลบแม่งทุกอย่างตั้งแต่มาถึงที่เนี้ยสรุปแล้วเฮียต้องลบตั้งแต่เฮียลงจากเครื่องเมื่อกี้ที่ถ่ายกับบุ๊กขับอะไรอย่างเงี้ยคือลบหมดเลยทุกคนดูป้ายดีๆนะมึงยังเอาอีกเหรอใช่ไหมไม่คือเราไม่เห็นป้ายคือตรงเนี้ยถ่ายได้แล้วแต่คือเราไม่เห็นป้ายตอนแรกอะระวังดีๆทุกคนหน้าเสียเลยไปคู่เลยอยู่เงี้ยคือเดินไปอย่างงี้เลยแบบเข้าไปหน้าไงยูวิดีโอเรมูรีไปเทเวลเทเวลไปเทเวลก่อนไปถ่ายรูปแล้วก็แยกย้ายก็คือว่าเดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยแยกค่ะทุกคนครั้งแรกของสุธีที่มาสิงคโปร์รู้สึกไงฮะรู้สึกเหมือนอยู่ในกรุงเทพเลยใช่ไหมมันยังไม่ต่างเนาะมันยังไม่ต่างออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะรู้คือสิงคโปร์ว้าวเลยป่ะโบเคยมาเขาเรียกว่ามาเคยมาอยู่ที่เนี่ยเดือนหนึ่งโบจะบอกว่าโบชอบเมืองนี้มากมากคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเมืองเล็กๆนะแต่โบโคตรชอบเลยคือบ้านเมืองสะอาดมากทุกอย่างสวยสวนดีทุกอย่างดีมากชอบที่นี่มากมากเดี๋ยวรอเขาเรียกว่ารถบัสนะคะก็คือไปฟรีนะไปดูมันชื่ออะไรนะจิเวลปะจิเวลจิเวลเจเวลอะเจเวลเจเวลหรือจีเวลสรุปออกเสียงไงเนี่ยเจเวลมันออกมาแต่คนตัดออกทำให้ค่ะการอ่านออกเสียงคำนี้ให้ถูกต้องคือ Jewel ครั้งแรกเราเป็นผู้โชคดีมากเลยนะทำไมเขาไม่ปล่อยเหรอ100,000ปีเขาไม่เคยหยุดน้ำโอ้ยพี่เจ๊พวกเรามาหยุดน้ำแล้วเราทำยังไงอ่ะก็ดีนะเพราะว่าไม่เคยมีใครถ่ายรูปโดยที่ไม่มีน้ำใช่นี่น้ำหยุดค่ะนี่เขาจะมีเวลาของเขาเวลาโชว์ของเขานี่ค่ะเขามีเวลาโชว์ของเขานะคะทุกคนจะเป็นเวลาของเขาอ๋อแล้วก็ไหลลงมาแบบนี้ใช่ไหมใช่มันไม่ไหลตลอดสวยมากนักท่องเที่ยวสุดๆเราอะตอนนี้ก็คือ2คนนี้ก็คือเนวิเกเตอร์ค่ะอ๋อโอเคดิเราสองคนมีหน้าที่อะไรเฮียตามไงครับแล้วมีอะไรก็ตามเขาสิครับทำไมเราเป็นพี่คุณเป็นก็เลยยืนเหวอไปดิครับทำไมเราเป็นพี่น้องที่เหมือนกันขนาดนี้ฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยอะไรฟรีหมดเลยถ้าเดินทางในสนามบินคือฟรีหมดเลยอ๋อที่สิงคโปร์คือเดินทางในสนามบินฟรีหมดแล้วคือทริปเนี้ยท้าทายตรงอะไรวะไม่มีแจ้ไม่มีพี่ธนินมีกันเองแค่เนี้ยไปกันเองให้ได้ค่ะทริปอะไรแล้วมันมืดเหรอคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะนี่ฉันมีไฟตอนนี้คือเรากำลังจะไป MRT นะเพื่อเที่ยวไปที่พักดูดิทุกคนบรรยากาศมันดีมากคือโบชอบสิงคโปร์สุดๆถึงแม้มันจะเป็นเมืองเล็กๆนะแต่แบบชอบอ่ะคือทุกอย่างมันถูกจัดสรรมันเหมือนโลกในอนาคตอ่ะมันเหมือนเมืองในอนาคตคือต้นไม้ทุกต้นน่ะถูกจัดสรรแล้วว่าจะวางตรงไหนใช่ตอนนี้นะคะเรากำลังส่งหน่วยกล้าหาญของเรานะคะไปเขาบอกว่าเราต้องอยู่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราต้องไปดาวทาวน์ไลน์เพื่อที่จะไปถ่ายสีฟ้าไปด่วนดาวทาวน์เขาเรียกว่าดาวทาวน์ไลน์ป่ะไป
see across the room, X marked on the spot. Everybody trying to zoom, zoom. This is casual, another night with the wolves. But I should be dealing with them, she's a damn professional. Making plays, bro, don't need to be told. Yeah, she knows. Got these fellas down bad and everybody else mad. Adrenaline rush, leaving them in the dust. Now they convert into stands. นั่นแล้วอยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินนะ MRT ประมาณเกือบชั่วโมง Better through my long term memory. Everybody racing in a Grand Prix. They know if they don't take a chance now they'll stayทุกคนรู้ป่าวว่าเนี่ยเป็นเวลาเที่ยง30ยังไม่มีข้าวตกท้องและตอนนี้นะคะสิงคโปร์เราดูสิงคโปร์เราได้เห็นแดดแล้วเนี่ยทุกคนโบจะบอกว่าอะไรรู้ไหมโบชอบบ้านเมืองสิงคโปร์มากพี่บุ๊กดูบ้านเมืองเขาดิดูสะอาดเลยเนาะทุกคนแล้วบ้านเมืองเขาเป็นอย่างนี้หมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บของที่โรงแรมใช่ไหมแล้วก็รีบเปลี่ยนชุดนะแล้วก็ไปยูนิเวอร์แซลแล้วก็อาจจะแบบหาของกินแถวๆนี้แหละทุกคนไม่ไหวหิวShe's cold as ice, sugar-coated lies with the honey trap eyes. She's dangerous. She's dancing with intention.ถึงแล้วสำหรับโรงแรมของเราชื่อโรงแรมว่าโฮเทลจีเดี๋ยวเราจะฝากกระเป๋าไว้ก่อนไปเราขึ้นลิฟต์ไปแล้วกี่ครั้งเราขึ้นแล้ว400สำหรับประมาณกลางเหนื่อยและข่าวดีของเราคืออะไรเข้าห้องได้เลยค่ะในตอนบ่ายเพราะว่าห้องน่าจะว่างพอดีเขาก็เลยให้เขาแต่ตอนนี้คือแสงมันเบาไปหน่อยให้เวลาเขาก่อนเลยเขาเช็คก่อนมีแสงมีแสงเรามีแสงนี่บีบีกับโกมีแสงด้วยนะโอ้ไฟโคตรแรงอ่ะใช่ไงเดี๋ยวเราไปดูห้องกันว่าห้องเป็นยังไงค่ะทุกคนอุ้ยไฟโคตรแรงอ่ะป้าป้าแม่กล้องบีบีเหรอเอากล้องโกโกไปเล่นเลยลูกนี่โกโกมีไฟกดตรงนี้จบอุ้ย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 ปีไฟมันเล่นออปชั่นได้เยอะเกินแต่ตาอ่ะปิดเดี๋ยวโกโกปิดให้อ่ะโกโก้ปิดให้แล้วอ่ะบีบีเอาไปเล่นเลยไปแล้วต่อจากนี้จะเป็นช่วงบีบีค่ะคาเมล่าโดนบีบีเปิดแสงด้วยไปถึงแล้ว1 2 2 0 1 2 2 0ของพี่ห้องนี้อ๋อใกล้กัน2 2 2เบาๆอยู่ใกล้กันเลยอ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าห้องเราเป็นไงกันเข้าไปมั้ยว้าวและนี่นะคะคือห้องของเรามีกระจกมาถึงตรงนี้จะมีกระจกแบบนี้แล้วก็เตียงคือเอาแต่พอดีพอดีเลยเนี่ยคืนเท่าไหร่เนี่ยสุ 4,000 บ่งบอกแบบก็ 4,200 โอ้โหคืนละ 4,000 จะบอกว่าจริงๆแล้วที่พักที่เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะทุกคนพวกแบบโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยที่เราพักอ่ะคืนละ 4,000 นะแบบลดราคาแล้วด้วยป่ะปกติมันกี่บาท 9,000 เออปกติมัน 9,000 เลยนะ 9,000 ก็ 10,000 จ้ะเออคือแบบพื้นที่มันค่อนข้างน้อยทุกคนแล้วก็สิงคโปร์เนาะเดี๋ยวโบนะคะต้องขออนุญาตเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรก่อนเพื่อที่เราจะไปถ่ายรูปกันที่ Universal นะคะก็เดี๋ยวจะใส่ชุดของ Closey ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเหนื่อยมากแล้วตอนนี้นะคะแต่งตัวเปลี่ยนโฉมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะไปลุย Universal แต่ว่า Universal คือมันตอนนี้บ่าย2แล้วกว่าจะถึงก็บ่าย3บ่าย4เล่นได้แค่ 2-3 ชั่วโมงอ่ะต้องรีบก็เดี๋ยวเราก็จะอยู่ถึง5โมงนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเฮียเป็นไงคือตอนนี้บ่ายโมงครึ่งยังไม่ได้กินข้าวเลยว่าหิวข้าวมากเลยตอนนี้นะคะเฮียก็คือไปแท็กซี่แล้วเพราะว่าแท็กซี่รับ4คนไม่ได้นี่เฮียไปแล้วให้เฮียไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารอแท็กซี่ตรงนี้สุธีว่างเร็ว Excuse me Universal Studioโอเคสู้เร็วโอเค thanks yes universal yes universal yes สตาร์ทที่ 4.10 ค่ะแล้วเรามาดูว่าการนั่งแท็กซี่จะเสียเงินเท่าไหร่ไปค่ะนี่ค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะเราถึงแล้วนะคะเอ้ยบ่ายสองเล่นได้3ชั่วโมงนี่สู้ถึงแล้วนี่รถไฟนี่นะคะค่าแท็กซี่การมา Universal ของเรานะคะ 11.85 เหรียญมันประมาณเท่าไหร่วะสุ200 300กว่าบาทนะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเราค่อนข้างรีบถ้านั่ง MRT เราเดี๋ยวเราต้องไปงมอีกเนี่ยมันก็แบบกลัวว่ามันจะไม่ทันเพราะว่าตอนนี้มันบ่าย2เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันค่ะทุกคนไปค่ะจะบอกว่าการเดินทางของเราครั้งนี้นะคะมันยังไม่จบเร็วทางนี้ด่วนทางนี้นี่เป็นอย่างนี้
ถึงแล้วจ้ะยูนิเวอร์แซลของเราถามเขาดิไหมปัญหาคือทิเก็ตนี่เปล่าซื้อตรงนี้นี่ไงทิเก็ตเนี่ยค่ะเสน่ห์ของการมาเที่ยวนะคะมันจะเป็นแบบนี้แหละใช่น่าจะซื้อเองเอาเลยสู่จัดอันนี้มันเอาคอเลียนอันนี้ Universal Studio นี่ไงพวกนี้เดี๋ยวผมมาเล่นอันนี้นี่ Select Universal Studio Universal Express Express เลยอันนี้ฮาโลวีนไม่ใช่ฮาโลวีนอะไรอ่ะพี่บุ๊กไม่มีตั๋วแล้วค่ะ No ticket sale ซื้อไม่ได้ตั๋วหมดแล้วไม่จริงจริงทำอะไรครับอันนี้ไม่ตั๋วหมดนี่พูดจริงป่ะเนี่ย1 day ticket นี่ไงเดี๋ยวพูดดิมึงคิดดีนะตั๋วหมดมึงคิดดีนะบอกเลยนะว่าพี่บุ๊กก็พูดหน้านิ่งเกินพี่บุ๊กว่าอะไรป่ะไม่มีราคาตั๋วหมดแล้วค่ะซื้อไม่ได้ตั๋วหมดแล้วซื้อไม่ได้ตั๋วหมดแล้วก็มันเขียนว่า no ticket มันก็มันไม่คนแบบว่าหัวใจมันหัวใจมันพูดว่าแล้วใจเขาต้องนิ่งขนาดไหนอ่ะเฮ้ยเด็กนึงนี่แล้วเดี๋ยวหารกันไม่ไม่ใช่ของพี่มีนี่มีคนขายตั๋วให้พี่เขาทักมาขายต่อเขาจองกี่คนน่ะมีแค่ผู้ใหญ่หนึ่งเด็กหนึ่งพี่ก็เลยถามว่าตั๋วผู้ใหญ่นี่เท่าไหร่เราไปซื้อที่เคาน์เตอร์นู่นเลยอ๋อถ้ามันถูกกว่านี่ไง82พี่บุ๊กอันนี้คือ1คนเท่าไหร่82เท่าไหร่อ่ะ82อ่ะคูณ27เข้าไปเออคูณ27 2,200 61บาทป่ะเอ้ย61เอองั้นพี่บุ๊กเอาไปเลย61คูณ20โอเคจะบอกว่าเมื่อกี้คนที่ขายตั๋วเขาบอกว่าคุณรู้ใช่ไหมว่ามันเหลือแค่3ชั่วโมงซึ่ง yeah I know เขาบอกว่าข้างในคนเยอะมากๆเลยนะแบบจะเข้าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหลือแค่3ชั่วโมงเองคือถ้าเราไม่เล่นวันนี้เราก็ไม่มีเวลาเล่นแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องจำใจ3ชั่วโมงแล้วข้างในคนก็เยอะด้วยอาจจะต้องเข้าแถวนะใครจะมาสิงคโปร์นะแผนดีๆคือเราอะมาโดยที่เราไม่ได้แบบจะมาเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรามากับพี่แจ็คไงคือวันนี้พี่แจ็คเขาปล่อยให้ฟรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรก็มายูนิเวอร์แซลดีกว่าแล้วเราก็กว่าจะขึ้นรถลงเรือทุกคนอย่างภาพที่ทุกคนเห็นมันก็เลยกลายเป็นว่าบ่ายสองแล้วค่ะมีน้ำมะพร้าวด้วยนี่ไงโนเทอรี่เอาดิเขาโค้งเลย A few moments later และนี่นะคะประทังชีวิตไปก่อนหิวข้าวจนตาลายใครเคยเป็นอีกบ้างตอนแรกอยากกินอะไรที่มันแบบข้าวมันไก่หรืออะไรเงี้ยไม่มีเวลาได้กินไทยเข้มข้นหวานกินเนาะเดียวกันแบบเร่งรีบทั้งหมดเท่าไหร่34 เหรียญก็ประมาณ700 กว่าบาท700กับ800หมดนี่700กว่าบาทเนี่ยน้ำเปล่าของทอดของทอดโค้กน้ำมะพร้าว800นี่ไม่ใช่800918แล้วเครื่องเล่นแต่ละเครื่องอ่ะไม่ได้แบบเข้าไปเล่นได้เลยนะต่อคิวเครื่องแรกที่ดิฉันอยากจะเล่นนะคะนั่นก็คือไอเนี่ยไอรถไฟห่ออันเนี้ยโคตรน่ากลัวเนี่ยอันเนี้ยถ้าเล่นอาจจะอ้วกได้แต่บอกว่าคนเยอะมากๆแน่ๆทุกคนดูนะเนี่ยคนต่อคิวแบบเยอะมากอ่ะนี่ของอะไรอ่ะเนี่ยน่าจะของอันเนี้ยไปเล่นมัมมี่กันไหมสุไม่ป่ะโอ้ยตัวนี้ก็น่าเล่นอ่ะมันคือชื่ออะไรอ่ะไอ้เครื่องเล่นเนี้ยพูดแมนแบตเตอรี่สตาร์กาแล็กซี่ออพี่พูดอะไรอะไรอะไรIt's not so much. Not so much. Yes. What is it? This is the roller coaster human. Red ride. The red one. Okay. เข้าไหมเข้าทุกคนมันถ่ายให้ดูไม่ได้นะเดี๋ยวตอนเย็นไปหาอะไรกินให้ดูนะโอเคไหมได้ทุกคนน่ากลัวมากเมื่อกี้เล่นเครื่องเล่นเมื่อกี้คือจะตายทุกคนน่ากลัวมากเดี๋ยวเราจะมาเล่นอียิปต์ต่อถ้าเกิดว่าใครที่มานะคะโบแนะนำอียิปต์ดีมากนี่เครื่องเล่นอันนี้สนุกนี่ถ้ามาเราต้องนี่เอาของมาเก็บไว้บนล็อกเกอร์เขาไม่ให้เอาอะไรเข้าไปเลยนะคะแม้แต่กล้องก็ไม่ได้ปิดค่ะขอสัมภาษณ์เลยครับตอนนี้เป็นไงฮะมันเหนื่อยเดินมา 2-3 ชั่วโมงได้เล่นแค่2เครื่องสังเกตจากเหงื่อนะฮะได้เล่นแค่2เฮ้ยสู้เขาไม่โชว์เลยไม่รู้อ๋อนี่ไงแชมป์สกอร์เปียนเรื่องสกอร์เปียนไม่โชว์ไม่รู้
ะคะจะไปหาที่ถ่ายรูปกันนะคะเนื่องจากว่าเราคงแบบไม่ได้เล่นอะไรแล้วทุกคนเพราะว่าแต่ละเครื่องอ่ะรอนานมากคือมันเหนื่อยมากเลยอ่ะทำไมเหนื่อยขนาดนี้โอเคถ่ายรูปกันสู่ถ่ายตรงนี้ไหมสวยที่เรามาเราเล่นไปกี่เครื่องอ่ะสู่สองป่ะเราเล่นสองเท่ากับเครื่องละพันอ่ะถ้าเท่าพันสองพันกว่าบาทแรกจะเล่นเครื่องที่สามนะฮะแต่รอไม่ไหวอ่ะทุกคนคนมันเยอะเกินสู่อยากกินน้ำเปล่าได้ป่ะเข้าไปข้างในดิอุ้ยหอมมากว้าวทุกคนมันน่ากินมากเลยอ่ะแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมากินไก่จ้ะตอนแรกก็สั่งไก่เขียวที่มันเป็นแบบว่าเซตฮาโลวีนแต่ว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาปิด 5 โมงทำไมยูนิเวอร์แซลปิดเร็วอร่อยอ่ะ Fried chicken with tomato sauce ไก่เขียวต้องรอ5นาทีเขาบอกว่าฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันปิด 5 โมงไหมอ่ะเขาบอกว่า5รอ5นาทีรีบกินรีบไปครับอร่อยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเอ้ยกลับห้องก่อนเนาะโอ้ my god ว้าวรสชาติอาหารอร่อยอ่ะมาทูวากาปอกาฮอนตาสุเปอร์โปกาเรสเพราะว่าเครื่องเล่นไอ้ที่มันแบบรถไฟห่อน่ากลัวมันลงดิ่งจนบัวหายใจไม่ออกอะแบบคือวางทิ้งไปเลยเหรอแต่ผมรู้สึกว่ามันชิวๆทุกเครื่องเล่นเลยที่เล่นมานะเกาหลีน่ากลัวกว่าสุดที่ชอบอะไรผ่านผมลอตเต้เวิลด์ผ่านผมกว่าแต่มันจะมีอะไรที่หนึ่งเกาหลีอะที่ไม่ใช่ลอตเต้เวิลด์ที่เราบอกว่าอันน่าคือน่ากลัวเลยแต่จริงๆนะสิงคโปร์อาหารโคตรแพงไม่นี่เราอยู่สวนสนุกไงก็ใช่แต่เดินทางถูกมากเพื่อนแต่บ้านเราอะแปลกนะบริเวณแพงมากบ้านเขาเดินทางอะโคตรถูกเลยอะแต่ถ้าแท็กซี่นี่คือจุกเลยนะแต่บ้านเราเดินทางแพงมากเลยป่ะมีเอทบ้านเราคือแบบไปทำงานวันหนึ่งร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยมาเที่ยวสิงคโปร์นะฮะแนะนำให้นั่งเอ็มอาร์ทีเอลนะฮะเพราะว่ามันไปทั้งเมืองเลยแล้วก็เดินนิดหน่อยขอพักก่อนนะทุกคนไม่ไหวเหนื่อยมากเป็นไงครับวันนี้เหนื่อยตอนนี้เรากำลังเดินไปหมื่นก้าวตอนนี้จะไปหาเฮียกับพี่บุ๊กนะฮะนอกจากว่าเฮียกับพี่บุ๊กว่าเขาเล่นได้ประมาณ5เครื่องแต่ทำไมเราเล่นได้แค่2เครื่องเองวะเราเล่นเครื่องที่คนเยอะไงคือแต่ละที่ที่เราไปนี่คือรอครึ่งชั่วโมงนะฮะรอขึ้นนะฮะแต่ละที่เสียใจอ่ะเฮียบอกว่าต้องเล่นถ้าเกิดมาต้องเล่นทานฟอร์เมอร์เธอไม่ได้เล่นเลยอ่ะเสียใจอ่ะโอ้จะพามาใหม่นะมาไหมมาสุดท้ายโอ้โห 2,000 จุกๆนะฮะเพื่อนๆถูกอ่ะคือแบบถ้าใครมาวางแผนดีๆนะทุกคนคือเขาเปิด 11:00 นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ปิด 5:00 นเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำก็คือถ้าไม่ซื้อฟาสเลนอ่ะมันเรียกว่า Express นะคะใครมาก็ซื้อแต่ว่ามันมีจำกัดนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครได้ Express ไปเนี่ยคือเพิ่มอีก400แต่ว่าโบว่าคุ้มเพราะว่าคุณจะได้เล่นทุกเครื่องถ้าเกิดคุณมาตั้งแต่11โมงยังไงก็ได้เล่นทุกเครื่องใช่สนุกแต่คนเยอะเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงแบบใครมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องมาที่นี่เลยนี่นะครับเพื่อนๆโฮมเมนนะฮะกับเราเล่นอันนี้สนุกใช่แล้วก็คือไอ้เนี่ยไอ้สายพานสีแดงเนี่ยสีแดงไม่ใช่สีแดงนะฮะสีดำจะเป็นเหมือนชิงช้านั่งนะฮะแล้วก็เลื่อนเป็นเหมือนรถไฟห่อเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นในแถบสีดำเพราะว่าคนเยอะแล้วมันแบบเหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เลยคิดว่าไปเดินเล่นกันดีกว่าใช่นะครับจะได้เดินให้ครบให้ทั่วอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือนี่เว้ยนันฟอร์เมอร์เนี่ยท่านฟอร์เมอร์จะบอกว่าอันนี้ใครมาต้องเล่นนี่นะครับเพื่อนอยากกินอะไรนะอยากกินไอศกรีมผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรเหลาเหรอนี่คือไอศกรีมที่เป็นไอศกรีมโยเกิร์ตที่โคตรอร่อยเฮ้ยเอามีเดียมดีกว่ามีเดียมมีเดียม one yes so three topping almond one okay one more yeah and oh this one any sauce white sauce this one yes yeah for you noและนี่คือไอศกรีมโยเกิร์ตราดไวท์ซอสคือโคตรอร่อยเธอชิมเมื่อมันคือโยเกิร์ตเออมันคือโยเกิร์ตที่โคตรอร่อยอ่ะมันน่าเหมือนเกิดใหม่อ่ะอากาศร้อนมากคือมันเป็นโยเกิร์ตฟิลแบบพอใส่ไว้ช็อกโกแลตแล้วมันหอมมันนวลมันนมมากเดี๋ยวตอนนี้คือเราก็คือนั่งรอเฮียบีไปเล่นเครื่องอะไรมาบ้างคะเล่นเครื่องหุ่นยนต์ที่มันทรานสฟอร์เมอร์เป็นรถ yeah and then and บ้านสโนไวท์อุ้ยมีบ้านสโนไวท์ด้วยเหรอไม่มีนะที่นี่ไม่ใช่ดิสนีย์นะสุปราสาทปราสาทไอ้นี่ป้าไอ้เช็คป่ะใช่ปราสาทเช็คก็ไปเล่นอันนี้ด้วยอะไรเอ่ยปราสาทรถไฟห่อใช่ไหมรถไฟห่อ
บีบีเล่นไหวเหรอพี่บุ๊กอ๋อบีบีหอดเล็กไงเออรถไฟหอดเล็กซาพันเซลอ่ะอ๋อสนุกไหมบีโกโก้ได้เล่นแค่2เครื่องแต่โกโก้จ่าย4เกือบ 4,000 เกือบ 5,000 อ่ะบีบีเล่นซาพันเซลใช่มั้ยซาพันเซลมันแรงมากซาพันเซลมันแรงมากเกี่ยวด้วยลงไปตรงนี้ใช่คือโกโก้ไปเล่นนี่มันแบบแรงมากๆเลยนะแต่ว่าคนมันเยอะโกโก้เลยได้เล่นแค่2เครื่องมาแล้วได้เล่นแค่2เครื่องจริงๆหรอจริงฟ้าดีนะเราไปเข้าอียิปต์เราไปช้าเพราะอียิปต์ใช่โบไปช้าเพราะอียิปต์อียิปต์เข้าแล้วมันออกไม่ได้ด้วยออกได้แต่ว่าโบไม่ออกไงเพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันรอมานานแล้วไงก็เลยแบบเราเข้าไปแล้วแล้วก็เดินออกเนาะแล้วทุกคนโบว่าเราขอนั่งกันแบบนี้เราไม่ไหวแล้วแหละไงอยากจะห้าวเที่ยวกันเองเป็นไงทุกคนแต่โยเกิร์ตนี่มันโคตรอร่อยเลยว่ะเฮียเฮียกินโยเกิร์ตยังอ่ะโคตรอร่อยเลยอร่อยมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อะไรเฮียเยาวราชกูไม่ต่อแล้วกูจบของคลิปนี้กูขอจบก่อนแล้วก็เริ่มถ้าจะเริ่มคลิปใหม่ค่อยว่ากันคลิปนี้กูขอจบก่อนขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโบขออนุญาตไปเยาวราชต่อเพราะว่าที่เนี่ยโบแทบไม่ได้ถ่ายเลยไม่ใช่เยาวราชดิใช้หน้าทาวอะไรนะตอนถ่ายอยู่เงี้ยคือเนี้ยเขาปิดคลิปเรียบร้อยแล้วนะเป็นยังไงระบายความในใจคือการที่เราถ่ายงานไม่เอาแบบเมื่อกี้ดิกูวองตัวกูเหนื่อยมากมึงคิดดีๆนะมึงจะถ่ายวอกอ่ะง่วงเงียบอยู่ไงเอาละๆเนี่ยเข้าแล้วเอาตรงนี้ด้วยอ่ะจริงเอาอย่างนี้ไปอ่ะกระเป๋าหนึ่งอีกตัวนึงอ่ะเดินขึ้นไปเอาบีบีลุกเอาเอานั่งเร็วบีบีเอาพอถึงที่มาถ่ายปุ๊บดึงออกมากล้องนึงเดี๋ยวไม่ได้ภาพข้างหน้าเว้ยอ่ะบีบีช่วยป้าหน่อยบีบีช่วยป้าถ่ายหน่อยเอาบีบีช่วยป้าหน่อยนะอ่ะบีบีถ่ายยังไงอ่าอะไรเงี้ยครับแล้วไหนได้คุยกับคนดูด้วยนะเออคือไม่ไหวแล้วอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปชัยหน้าทาวกันจริงๆแล้วค่ะจริงเหรอเฮ้ยเขาเปิดเวทีไทยว่ะเอ็กซ์แอมเปิลอยู่ไรไทยซองไปเริ่มไปแล้วผมวิ่งเร็วอยู่ไปใหญ่เลยไม่มีแต่ที่ต้องมีหัวใจแป๊บเดียวแค่ดูก็จะได้รู้ว่าเธอนั้นโดนหัวใจเฮ้เฮ้เฮ้ท่านกำลังเข้าสู่บริการเอสโบบ๊ายบ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 ายตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไชน่าทาวแล้วนะคะทุกคนกำลังจะหาร้านกินคือตอนนี้แจ้อยู่ที่ไชน่าทาวแล้วก็ชวนไปกินฮอตพอตหม่าล่าซึ่งเราก็จะมาดูว่าเออจากแบบที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นแบบพื้นเพเขาจีนเนี่ยเราจะดูว่ามันจะแซ่บซวงขนาดไหนอุ้ยอยากกินอย่างเงี้ยนี่อยากกินอย่างเงี้ยพี่อยากกินอย่างเงี้ยพี่กับทำไงอ่ะไม่รู้สนใจก่อนอะไรอะไรไชน่าทาวพอยต์อยู่ไหนบิวอยู่ไชน่าทาวถนนที่มันมีกระต่ายเยอะเฮ้ยมันมีร้านแบบไอ้การ์ดไอ้การ์ดที่ทำอันนั้นน่าซื้อป่ะไปกินกันป่ะตรงนี้เลยใช่นะกินมากไปกินกันหม่าล่าเรากินบ่อยมากแล้วนะซิลใช่แต่หม่าล่าจุ่มๆเรากินกันบ่อยแล้วเพิ่งเจอมาแกมารวมหัวกันเกิดมาไม่เคยเจอร้านแบบนี้เลยที่การ์ดทำอ่ะ这个可以，对对对，这个加糖豆腐，在哪里？啊，这个，嗯 ，OK。你不急，那一会儿我给你哦。谢谢。给我来一个。นี่อะไรนะเธอ豆腐麻辣豆腐麻辣บอกเลยว่า smell คือแบบ very good เลย smell แบบ oh my god ก่อนกินมื้อหนักนะคะกินแป้งกินของมันกินของทอดมาเลยจ้ะทุกคนมันนี่เจลลี่ฮะเจลลี่อิ่มค่ะเจลลี่อิ่มค่ะนี่รสชามะนาวนะคะอย่างนี้กินก่อนอาหารสักถึง15นาทีนะคะรับรองว่ามั่นใจนี่นะครับท่าน CEO ครับกินให้ดูเลยฮะนี่อ่ะทำไมขนาดนั้นจริงๆขอถามจริงเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยมากเป็นไงโอ้เอ้ยอุ้ยอะไรหล่นอุ้ยอร่อยอร่อยจนหล่นอ่ะอร่อยมากๆเวลากูนี่กูนี่กูอุ้ย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 อันนี้ซื้อที่ไหนวะอันนี้คือหาแล้วมาแล้วแพงพอแพงเอ้าเป็นไงโอ้โคตรอร่อยอร่อยมากค่ะหูนี่ฮะอุ้ยทุกคนจำร้านนี้ไว้นะอยู่ตรงไชน่าทาวน์อร่อยมากนี่ครับ
รสชาติดีเนาะและนี่คือหมูหวานทุกคนส่วนแผ่นนี้คือโอ้ทำจริงวันนี้ไปยืนรอเฮ้ยไปไม่รู้ไงไปด้วยกันนะนี่มาทุกคนเออเป็นไงเป็นไงครับมาอาหารจีนมาบอกกันแบบว่าน่าจะคิดว่าอาหารจีนอร่อยถ้าวันนี้จริงๆร้านนี้ก็จะตรวจที่ลองกินเนี่ยมาเลยครับโอ้ยอร่อยอ่ะพี่ลองกินหนูพี่ลองกินอันนี้คือของเด็ดเลยทุกคนเนื้อย่างอะไรครับตะนินหม่าล่าและนี่นะคะหม่าล่าหอมมากแล้วหม่าล่าโคตรชาทุกคนมาโหร้านเนี้ยใครมาถึงก็บอต้องกินร้านนี้เค็มๆหอมๆอร่อยมากไม่หวานชอบที่มันชาหม่าล่าของจริงต้องชาโอ้ไฮไลท์ดูดิครับโอ้ my godไฮไลท์ของเราในวันนี้อันนี้คือไฮไลท์เลยต้มปลาผักกาดดองครับนี่อันนี้คือเมนูเด็ดมากๆการทำอร่อยกว่าสุดๆรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้เป็นไงครับอันนี้มีความเป็นผักกาดดองสูงมากเอาครับของที่เขาทำอร่อยกว่าเนาะก็เหมือนมีเพื่อนอ่ะที่ทำรีสอร์ทอยู่ปองโป้ยอ่ะเขาก็ทำเมนูนี้ให้กินแต่เขาทำอร่อยกว่าอันนี้นะก็จะทำถูกปากเรามากๆแต่เนี้ยมันจะมีความแบบผักกาดดองอ่ะแล้วรวมๆแล้วมีเสน่ห์อ่ะเธอลองชิมดูของกัดอร่อยกว่าเนาะของกัดมันจะเผ็ดชากว่าแต่ของกัดคือใส่เครื่องเทศเยอะไงใช่ใช่แต่นี่เขาน่าจะแบบใส่ไม่เยอะดีป่ะอร่อยเรียกว่าอร่อยแน่เลยใช่เพราะว่ามันอร่อยกุ้งเม็ดมะม่วงฮะฟิวเป็นไงบ้างอร่อยไหมโอ้ยมันกรอบมันหอมกระทะมันหวานแม่เกล็ดเขาบอกว่าหวานทุกคนเลยโอ้แค่ตัดคำแรกก็รู้แล้วว่าอร่อยนี่คือหม่าล่าแห้งผัดค่ะสีสันเขาจะแบบไม่เหมือนที่ไทยเนาะจืดอ่ะมันมีแค่กลิ่นอ่ะแต่ชาไหมไม่ค่ะชาแต่มันไม่แรงเท่าไทยไอ้ว่าเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันก่อนนะคะทุกคนอุ้ยทำไมมันนุ่มขนาดนั้นอ่ะหอมเนื้อแก่ป่ะไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบกลิ่นนี้ไม่ชอบกลิ่นนี้อ่ะมันสาบอ่ะเฮียคือให้ลองจิ้มเองไปแล้วฮะนี่เป็นไงเนื้อแก่หอมไหมหอมอ่ะคือที่ชอบกลิ่นนี้เหรอสาบไปค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะมีความสุขสนุกสนานเฮฮานะคะเป็นวล็อกที่ยาวนานมากไม่เคยทำวล็อกยาวขนาดนี้วันหนึ่งเต็มๆแล้วเหนื่อยมากทุกคนขออนุญาตไปเอนจอยอีทติ้งกับชีวิตก่อนนะคะแล้วสำหรับคลิปหน้าสุธีจะมายึดช่องเราที่สิงคโปร์เขาจะไปเที่ยวคนเดียวไปใช้ชีวิตคนเดียวและทิ้งผมสุดีบอกโบทิ้งสุดีก็จริงเพราะว่าเราต้องไปของเราเพราะว่าโบต้องไปกับพี่แจ็คแล้วพรุ่งนี้เฮียก็ทิ้งแม่บุ๊กแหละเฮียพาไปด้วยจริงเหรอสรุปพี่บุ๊กไปด้วยเหรอพูดไปเรื่อยแล้วเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าสุดีจะมายึดช่องยังไงรอชมนะคะทุกคนว่าความสนุกสนานจะเป็นยังไงอยู่กับสุดีจะเอาตัวรอดยังไงจะอยู่ในสิงคโปร์คนเดียวยังไงจะได้กลับไปกับพวกเราไหมสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะIt's okay. Bye bye.